เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะจะเห็นว่าเมื่อวานดัชนีพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1148นะคะแต่ก็ไม่ผ่านนะคะตามที่คาดก็เลยปิดลบลงไปในที่สุดนะคะแล้วก็จากเครื่องมือระยะสั้นที่กลับมาส่งสัญญาณขายอีกรอบนึงแล้วนะคะก็คาดว่าดัชนีเนี่ยจะวิ่งลงมาหาแนวรับนะคะแนวรับแรกก็คือ EMA 5วันซึ่งตอนนี้ขยับมาอยู่ที่1133จุดนะคะก็จะเป็นแนวรับแรกสำหรับการรีบาวนะคะแล้วก็ถ้าหากยืนไม่อยู่เนี่ยก็ยังมีแนวรับถัดมานะคะก็คือ EMA 10วันซึ่งตอนนี้อยู่ที่1124จุดรองรับไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งถ้าหากลงไม่ต่ำกว่า EMA 10เราก็ยังคิดว่าเป็นการปรับลงแค่ในระยะสั้นนะคะก็ถือว่าไม่น่ากลัวนะคะแต่ว่าถ้าหากหลุด EMA 10ลงมาเนี่ยก็น่าจะถอยออกมาดูสถานการณ์ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาลงปรับลึกๆแรงๆนะคะตัว10วันจะรับได้อยู่ตลอดถ้าหากว่าคราวนี้เกิดพลาดรับไม่อยู่เนี่ยคิดว่าอาจจะต้องถอยลงมาลึกกว่านั้นพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุด EMA 10วันก็ออกมาดูก่อนนะคะแนวต้านนะคะจะเป็นแนวต้านเดิมนะคะก็คือจุดแรกจะเป็น1143นะคะแล้วก็แนวต้านถัดไปก็คือไฮเดิมก็คือ1148สต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกนะคะเป็นโรบินนะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นการพักตัวไปเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ราคาปรับขึ้นมาจากแถวๆ 42.50 เครื่องมือเนี่ยยังมีสัญญาณฟื้นตัวอยู่นะคะแล้วก็ระยะ 2-3 วันที่พักตัวลงมาจะเห็นว่าเครื่องมือบางตัวอย่างเช่น Modify เนี่ยก็ยังไม่ได้ให้สัญญาณขายเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลับมาปรับตัวขึ้นได้อีกนะคะก็คิดว่าโรบินเนี่ยน่าจะเป็นแค่การพักตัวระยะสั้นแล้วก็สามารถเดินหน้าต่อได้นะคะโดยที่แนวรับจะอยู่ที่ 44.25 สตางค์แนวต้าน 48นะคะแล้วก็คัทลอสที่ 12.50 ค่ะถัดมาจะเป็น CK นะคะจะเห็นว่าราคาขึ้นมา 3-4 วันแล้วแต่ว่าที่จุดที่น่าสนใจก็คือตัววอลุ่มเนี่ยยังหนาแน่นแล้วก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามามากพอสมควรนะคะเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยทยอยกันให้สัญญาณซื้อนะคะไล่ลำดับขึ้นมาตั้งแต่ RSI Modify แล้วก็ MACD นะคะดูแล้วก็ยังค่อนข้างมีความเป็นBullish อยู่สูงนะคะวันนี้ก็ CK น่าจะมองเป็นหลักๆเป็นทางขึ้นต่อไปนะคะแนวต้านนะคะเป็นแถวๆไฮเดิมไฮของเมื่อประมาณ3-4 เดือนก่อนนะคะประมาณ8บาทแนวรับจะอยู่ที่7.60 บาทแล้วก็คัทลอสที่7.50 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว STA นะคะก็พักตัวไปนานหลายวันนะคะนิ่งๆไปตอนนี้ก็ทำท่าว่าจะกลับมาวิ่งอีกรอบแล้วเมื่อวานนะคะราคาปิดเนี่ยอยู่แถวๆเส้น200วันพอดีแต่ว่าจากการที่เครื่องมือเนี่ยเริ่มให้สัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วก็วอลุ่มเนี่ยหนาแน่นแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถดีดตัวผ่าน EMA 200วันนะคะไปยังแนวต้านตามกรอบเทรนไลน์ประมาณ23บาทได้นะคะแนวรับวันนี้จะอยู่ที่21.40 บาทแล้วก็คัทลอสเป็น21บาทถ้วนนะคะสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว NWR นะคะตัวนี้ก็พักไปนานเหมือนกันนะคะหายไปนานวอลุ่มก็หายไปนานเช่นเดียวกันนะคะเมื่อวานก็เริ่มขึ้นมาได้ทั้งวอลุ่มแล้วก็ราคาก็เครื่องมือนะคะกลับมาส่งสัญญาณซื้อพร้อมๆกันแล้วนะคะก็น่าจะสามารถเก็งกำไรในตัว NWR ได้โดยที่มีแนวต้านอยู่75สตางค์แนวรับ69แล้วก็คัทลอสที่67สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ